สวัสดีครับคนง่ายๆของเหนือต้มโจ๊กนะครับวันนี้โจ๊กมีการทำเห็ดออริจินะครับผัดน้ำปลามาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับวิธีทำง่ายๆเลยครับอันดับแรกนะครับเห็ดออริจินะครับหั่นเป็นชิ้นก้อนๆแบบนี้นะครับเพื่อให้ทานได้ง่ายนะครับสะดวกกว่าหั่นแบบยาวๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปลวกก่อนนะครับกระเทียมสับนะครับน้ำมันสำหรับผัดนะครับต้นหอมน้ำเปล่านะครับน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแครอทนะครับมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับผมอันดับแรกนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเห็ดออริจินะครับลงมาลวกจนสุกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่แครอทตามไปนะครับลวกจนสุกทั้งสองอย่างเลยนะครับนี่นะครับได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตักพักเอาไว้ก่อนนะครับให้เสด็จน้ำนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับผมจะได้แบบนี้นะครับแล้วก็พักเอาไว้นะครับทำขั้นตอนต่อไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับวันนี้จะใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับสับหรือโขกก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับเจียวกระเทียมจนเหลืองก่อนนะครับนี่นะครับเหลืองประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักกระเทียมนะครับแยกเอาไว้ก่อนนะครับพักเอาไว้ก่อนนะครับจะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเอาน้ำมันออกนะครับให้เหลือน้ำมันเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับใช้ไฟอ่อนๆ นะครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับผัดจนละลายนะครับใช้ไฟอ่อนๆ นะครับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับนี่นะครับให้ละลายแบบนี้นะครับแล้วก็หยอดน้ำเปล่าเล็กน้อยพอนะครับตรงนี้เร่งไฟได้แล้วครับจะได้แบบนี้นะครับเป็นเหมือนน้ำซอสนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำเห็ดออริจิกับแครอทนะครับที่เราลวกเอาไว้นะครับลงมาคลุกเคล้าผัดให้ทั่วนะครับนี่นะครับโรยด้วยต้นหอมครับใช้ไฟแรงๆได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจกตักใส่จานให้ดูครับว่าน่าทานขนาดไหนครับนี่นะครับเมนูนี้มีวิธีทำง่ายๆนะครับส่วนผสมอัตราส่วนก็ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะโรยด้วยกระเทียมนะครับที่เราเจียวไว้ในรอบแรกนะครับแบบนี้ครับเวลาทานจะมีกรอบๆปนแล้วก็หอมๆ อร่อยมากนะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูเห็ดออริจิผัดน้ำปลาง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมลองทำดูนะครับวันนี้โจ๊กขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับผม